มื่อมีร้านค้าร้านส้มตำร้านหนึ่งที่ชนบุรีเขาแชร์ออกมาบอกว่ามีลูกค้าสั่งอาหารผ่านไรเดอร์มาแล้วก็สั่งเป็นส้มตำไทย2ครกพอสั่งมาเสร็จก็รู้สึกปกติแลลวเขาก็คิดใช้โปรโมชั่นอะไรทั่วไปแต่ไฮไลท์มันอยู่ตรงที่ใบเสร็จเนี่ยฮะคือคุณผู้ชมเห็นข้างบนไหมเขาโพสต์เอาไว้แล้วบอกว่าลูกค้าโทรกลับมาด่าร้านแล้วบอกว่าอาหารเนี่ยรสชาติหมาไม่รับประทานเลยเสร็จแล้วปุ๊บ ตรงที่เขาสั่งคุณผู้ชมลองดูนี้ที่เราเอาวงมาให้คุณผู้ชมดูบอกตาไทย33บาท1ครกเนี่ยทำอะไรบ้างบอกไม่ใส่กุ้งแห้งกระเทียมก็ไม่ใส่ให้ใส่แค่มะนาวใส่แค่พริกขอแบบเผ็ดเผ็ดเครื่องปรุงทุกอย่างไม่ใส่เลยนะย้ํานะว่าใส่แค่มะนาวกับพริกนะคะถ้ากินแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่มะนาวกับพริกจะคอมเพนทันทีร้านเลยบอกว่าฉันก็ทําแบบนี้เลยะมะนาวกับพริกแบบเผ็ดเผ็ดไม่ใส่อย่างอื่นปรากฏว่าพอส่งลูกค้าไปเสร็จปุ๊บ ลูกค้าโทรกลับมาด่าที่ร้านแล้วบอกรสชาติมันสุนัขไม่รับประทานจริงๆพี่ค่ะแถมยังต่อว่าเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าทางร้านเนี่ยเขาแยกน้ํากับเส้นมะละกอให้ลูกค้าบอกแยกมาทําไมสั่งส้งตมตำนะคุณต้องตำทุกอย่างมันรวมกันฉันไม่ได้สั่งยำอย่าไปคิดแทนลูกค้าอันเนี้ยเราไปหาร้านก่อนฮะแล้วก็แปลกเหมือนกอั i, นเฮ้ยแล้วมันจะกินได้หรือเปล่าถ้าดู<ะ>แล้วคือใส่แค่อะไรน,นะมะนาวพริก,ก,รกแล้วขอเผ็ดๆผดด้วยห้ามใส่อย่างอื่นน้ำาปงน้ำป,ำปาลาอะไรใส่ไม่ได้เลยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บ ถั่วลิสงกุ้งแห้งไม่ได้เลยกระเทียมก็ไม่ได้แล้วร้านนี้อยู่ที่ชนบุรีฮะคุณอน,นิรุตวันนี้เปิดใจกับทีมข่าวอมรินทีวีเราบอกว่าวันนั้นลูกค้าสั่งมาสั่งสองครก็โดยเขาใช้โปรโมชั่นอะไรทุกอย่างก็ปกติแล้วเข,เ,เขาสั่งมอาแบบเนี้ยรายละเอียดมันชัดเจนวันนี้อุตสาไปอุตสาบอกว่าลองตาให้ดูหน่อยได้ไหมเขาลองตําให้ดูจริงๆฮะแล้วพออุสาลองชิมปรากฏว่าสิ่งที่ลองชิมไปบอกรสชาติเนี่ยมันมีแค่เปรี้ยวกับเผ็ดเท่านั้นอ๋อตามที่สั่งเป๊ะ ก็แงสิก็ใส่มะนาวกับพริกเท่านั้นมันจะไม่มีรสชาติอื่นอะไรอะ่ะดีนะใส่มะละกอด้วยไม่<อ>งั้นเราไม่เหลือความเป็นส้มตำแล้วเบื้องต้นเขาบอกก็แบบนี้ลูกค้าสั่งมาแล้วที่จริงเนี่ยที่ลูกค้าไปบอกว่าทําไมไม่ยอมทำไมแยกน้ําแยกเส้นไม่ยอมตมรวมกันบอกรสชาติมันจะเซง็งคือคนกินส้มตำจะรู้เวลากว่าจะอะไรเดือดกว่าจะไปเหนียวเออมันจะเหนียวมันจะไม่มันจะไม่กรอบสุดท้ายแล้วเขาบอกก็ลูกค้าไงไม่ยอมบอกมาว่าให้ผสมให้ตมรวมไปเลยเขาก็แยกน้ําแยกเนื้อแบบปกติ อันนี้ร้านชี้แจงวันนี้อุตสาไปลองชิมบอกโอ้ยรสชาติมันก็คล้ายๆกับที่เขาบอกแหละก็คือเปรี้ยวกับเผ็ดแต่อุตสาลืมเขียนมาว่าสุนัขรับประทานได้หรือเปล่าฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยฮะก่อนจะส่งเข้าครัวเขาก็จะรีเช็คก่อนว่าลูกค้าสั่งอะไรเขาได้อ่านแล้วเขาก็เรามาบอกแล้วว่าพี่ทําไมเขาสั่งแปลกๆเนาะไม่เอากุ้งแห้งไม่ใส่กระเทียมใส่แค่มะนาวกับพริกเครื่องปรุงไม่ให้ใส่เลยนะแล้วถ้าเราทําผิดนนะเขาจะคอมเพนร้านเราทันทีเลย อ่านี่เขาระบุมาเลยครับว่าจะคอมเพนทันทีขอเผ็ดเผ็ดพริกมะนาวใส่แค่พริกกับมะนาวขอเผ็ดเผ็ดเขาบอกว่าอทำไมแยกเส้นแงยกน้ําอืมทาไมไม่ตําไปเลยแล้วก็รสชาติแบบว่าเหมาไม่รับประทานเขาพูดคำนี้เลยใช่เขาพูดคํานี้เลยครับเนาะไม่อยากคิดหรอกว่าว่าเขาจะมาปวนหรือจะมาอะไรเล่าอ่ะ เห็นออเดอร์มาเราก็ทําตามออเดอร์เราตั้งใจจะบริการลูกค้าถ้ามา100ร้อยคนมา100ออเดอร์เราก็ยินดีที่จะทําแบบ100ออเดอร์นั้นให้เต็มที่อออเดอร์นี้ถือว่าแปลกที่สุดแปลกแปลกที่สุดครับ oh. เราต่อสายหาลูกค้าคนนี้ด้วยใช่ไหมฮะลูกค้าว่ายังไงชี้แจงหน่อยคุยทางโทรศัพท์ลูกค้าบอกนะคะว่าย้ําคําเดิมว่า ไม่ต้องแยกเส้นกับมะละกอเอาประเด็นนี้ก่อนนะเพราะสั่งส้มตําต้องคลุกทุกอย่างรวมกันไม่ได้สั่งยำไม่ต้องมาคิดแทนลูกค้าไม่ต้องแยกมาไม่งั้นถ้าคุณแยกมาส้มตํามันจะไม่นัวก็เลยโทษคอม p l e นทางร้านไปส่วนที่พูดว่าหมาไม่รับประทานอันนี้ยอมรับ ว่าพูดจริงเพราะก็คุณไม่เอาเส้นกับน้ำรวมกันมาน่ะมันจะอร่อยได้อย่างไรทีนี้หลายคนบอกว่าตําไทยที่คนคาดหวังเนี่ยมันจะต้องมีถั่วฝักยาวม,มีส่วนลิสงแต่ร้านไม่ยอมใส่ถั่วฝักยาวกับถั่วลิสงมา,าให้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูฝั่งนี้ใบเสร็จใบเสร็จบอกอะไรไม่ใส่กุ้งแห้งไม่ใส่กระเทียมใส่แค่มะนาวพลิก ขอเผ็ดเผ็ดเครื่องปุงทุกอย่างไม่ใส่นะคะก็ไม่ได้พิมพ์ว่าถั่วฝักยาวกับถั่วลิสงทําไมร้านไม่ใส่มามันเป็นเครื่องปรุงเทศก็ไม่ใส่มันเป็นเครื่องปรุงหรือเปล่าที่เขาใส่มะละกอไปให้นี่ก็ขัดคําสั่งแล้วนะตอนแรกก็เลยเข้าใจว่าร้านน่าจะทาประชดหรือเปล่าเพราะว่ามันมีวัตถุดิบอย่างอื่นที่ใส่ได้แต่ไม่ยอมใส่มาฟังค่ะคือกินเข้าไปแล้วมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่พริกกับมะนาวอ่ะจะขอคอมเพนมันทําประชดหรือว่ามันกวนปวะ ทำไมถึงแยกน้ำมาให้แล้วอย่างนี้มันจะมันจะอร่อยอะไรวะแต่คือที่สงสัยก็คือว่าแยกมาให้กูทําไมทําไมถึงบอกว่ารสชาติหมาไม่ทำไมถึงพูดว่าแบบนั้นพี่พอหนูใส่น้ําเข้าไปแล้วหนูครูเข้าไปแล้วหนึ่งมันไม่ได้ส้มตำพี่มันเหมือนกับมะละกอ,อยำแล้วหนูถ่ายรูปทิ้งไว้นะคือคุณน่ะควรํำให้ให้มันแบบว่ามะละกอ เข้าไปกับน้ํามันอะให้มันนัวให้มันได้รสชาติของแบบส้มตอ่าพี่เข้าใจอารมณ์ส้มตําปะแต่ต้องบอกนะคะว่าให้คำเป็นํำหน่อยเพราะจริงลูกค้าบอกว่าลูกค้ากินเจลูกค้าเลยต้องสั่งละเอียดหน่อยแต่ไอ้ส่วนที่ไม่สั่งเป็นองค์ประกอบปกติก็ควรจะใส่เขาก็แค่ขอเครื่องปรุงพวกมะนาวไอ้ขอพายพวกน้าปลาที่เป็นลวกน้ำปลาที่าแห้งไม่ใส่อ่าเท่านั้นเอง ต่อไปก็ต้องชี้แจงหรือไม่ก็ต้องอ,อาจจะต้องโทรศัพท์กลับไปที่ร้านหน่อยว่าที่สั่งมาแบบนี้ขอแบบไหนเพราะสั่งมาละเอียดลูกค้าละเอียดขนาดนี้ร้านก็ละเอียดตามเหมือนกันร้านก็ทําตามสั่งเป๊ะเ,เ,เลยนะจบหรือว่าถ้านะพิมพ์เพิ่มไปว่า <c oughs> ทานวังสวิรัติค่ะทานเจค่ะเออร้านอาจจะเข้าใจ <c oughs> ได้นะ าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ